การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดการวิ่งเพื่อมรดกโลกรายการยูนิครันนิ่งเขาใหญ่ฮาล์ฟมาราธอนปีที่10ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีนักวิ่งกว่า 4,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมใน3ระยะทางทั้งฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งนอกจากจะเน้นปลูกจิตสำนึกในการออกกำลังกายและอนุรักษ์ผืนป่าไทยแล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครจะถูกนำไปจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบพกพามอบให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไปใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อชุดทำบุญตักบาตร